สวัสดีค่ะเนี่ยมาดูกุฏิมาดูกุฏิของวัดพุทธวจนะนะคะของบ้านตาจงค่ะอันนี้ญาติธรรมเขามาสร้างญาติธรรมเขามาสร้างสร้างกุฏินอนเองนี่คุณยายก็มาปฏิบัติธรรมคุณยายก็มาปฏิบัติธรรมนะคะนอนหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเนาะยายกลับมาค่ะเจริญถ่ายรูปกับคุณยายหน่อยสิอ่ะไปถ่ายรูปกับยายเลยกุฏิตั้งกี่หลังเยอะเด้3 4 5 6หนึ่งสองสามได้แล้วจ้ะมาแล้วก็ชวนเข้ามาด้วยเขาศึกษาอยู่หนูรู้จักนานแล้วแม่หนูเสียมือแกขาวมือแกเป็นอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะเปลือกผิวเหลืองผิวเหลืองเลยที่หนูจับมือแกสวดจ้ะหนูรู้จักนานแล้วแต่หนูเปิดร้านขายของด้วยทีนี้มันยุ่งกับงานที่บ้านน่ะแต่หนูก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านยายหนูก็สวดปฏิจจสมุปบาทได้ถ้ามามันก็จ้ะมันเยี่ยมเยือนพิขุจ้ะได้รู้จักกันถ้ามาอันนี้กุฏิของญาติโยมเขามาสร้างไว้เองนะคะเขามาสร้างไว้เองอันนี้บริเวณปฏิบัติธรรมนะคะนี่ค่ะญาติโยมเขากลับบ้านกันหมดแล้วทุกวันพระจะเจอกันจะมารวมตัวกันยังค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะคะยายกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายข้างหลังนี่กุฏิแต่ละหลังนะคะกุฏิแต่ละหลังกุฏิแต่ละหลังโอ้ปลูกต้นพยูงเด้เนาะนี่น่ะต้นพยูงไงต้นกระยูงอ่ะอันนี้กระท่อมแต่ละหลังก็ญาติโยมเขาสร้างไว้มานอนปฏิบัติธรรมเองนะคะเดี๋ยวไปเดินไปทางโน้นป่ะนี่ค่ะมีหลายหลังมากเลยค่ะสร้างเองแบบง่ายๆนะคะไว้ปฏิบัติธรรมค่ะตรงนี้เป็นสถานที่ของพระท่านนะคะพระท่านจะมาทำพิธีตรงนี้ค่ะทุกวันพระนะคะทุกวันพระค่ะนี่ค่ะจะมีรถอยู่หลายคันเลยค่ะจะมีโยมนั่งคุยกันนั่งคุยกันที่วัดร่มสบายร่มรื่นสบายมากเลยค่ะมีหลายหลังมากเลยค่ะแต่ละหลังสร้างเองลงทุนไม่เยอะง่ายๆเขาไว้มานอนเฉพาะวันพระนะคะเขามานอนเฉพาะวันพระมานอนปฏิบัติธรรมค่ะเย็นนี้ก็พิธีสักชายะแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะบริเวณกว้างใหญ่ค่ะเนื้อที่18ไร่ค่ะของพุทธวจนะนะคะบ้านตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะมุมนู้นก็จะเป็นต้นยูคานะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นวัดพุทธวจนะนะคะของบ้านตาจงอำเภอละหารทรายค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะโอ้ไม่เคยได้มานะคะเพิ่งมานี่แหละค่ะมุมนู้นจะเป็นห้องน้ำหลายหลังตัวหลายห้องน้ำเยอะพื้นที่กว้างสบายค่ะจะมีญาติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดล้างจานนะคะ
นี่ทำแบบนี้ดูดีมากเลยค่ะจุดล้างจานนะคะไปโตค่ะไปโตโอ้กุฏิทางนี้ก็มีโอ้ที่นอนน่ารักน่ารักมากเลยนี่ค่ะที่นอนแต่ละคนค่ะท่อมน้อยท่อมน้อยเรือนงามนะคะจุดปฏิบัติธรรมอ่ะพี่อยู่ตรงนี้เหรอพี่จ้าพักอยู่กุฏินี่บ่จ้าอ้าวเหรอแล้วมายังไงไหนรถอยู่ไหนคะรถไปแล้วเดี๋ยวเข้ามารับจนอ๋อก็เมื่อวานเขาก็มาส่งนี่น้องเป็นคนขับมาส่งโอ้วันนี้ลูกชายอู้ที่นอนน่ารักจังใครมาอยู่ด้วยหลานอ๋อหลานนี่อืมเดี๋ยวเรียกเรือมาขึ้นรถทางนี้เดินถ่ายคลิปมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยอนุญาติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมค่ะเย็นนี้จะมีการสวดมนต์ไหมคะสวดสักชายะไหมคะค่ะเริ่มปฏิบัติบ่ายโมงพัตเตว่าบ่ายประมาณบ่ายโมงยี่สิบแล้วจนถึงสี่โมงเย็นจะได้กลับบ้านอ๋อสี่โมงเย็นจ้ะแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นอนกลับทุกคนอ๋อนึกว่าอยู่นอนหนึ่งคืนเช้าก็กลับนอนแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานอ๋อมาเมื่อวานมานอนแล้วค่ะปฏิบัติเมื่อคืนนี้อ๋อปฏิบัติแล้วจะเย็นนี้กลับยังรอปฏิบัติกลางวันวันนี้อีกนั่นแหละก็กลับตอนเย็นใช่ไหมกลับตอนเย็นก็คิดว่าเหมือนวัดที่อื่นเนาะเขาไปวัดเขาก็จะนอนที่วัดปฏิบัติธรรมหนึ่งวันนอนหนึ่งคืนเช้ากลับนี่นะแถวบ้านเขาทำงั้นแหละช่วงวันพระน่ะอันนี้ท่านก็เรามานอนเมื่อวานแล้วเย็นนี้เราก็จากบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นก็หยุดแยกย้ายกันกลับบ้านใช่อย่างนั้นโอเคเข้าใจแล้วค่ะพอดีไม่เคยได้มาค่ะแต่ที่จริงก็รู้จักพุทธวจนะมานานแล้วค่ะแต่ว่าไปแต่ที่อื่นตรงนี้เพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะก็บริเวณสวยงามอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ